จังหวัดพะเยาพ่อค้าทุเรียนปิ๊งไอเดียเอาใจลูกค้าทายน้ำหนักทุเรียนถูกรับทุเรียนฟรีไม่ต้องจ่ายเงินโปรซื้อ1แถม1ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนเดชอัครหิรันเจ้าของร้านทุเรียนนายดำตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินสายพะเยานครสวรรค์เลขที่449/4ตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าที่ชื่นชอบทานทุเรียนมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1สำหรับโปรโมชั่นที่ล่อใจลูกค้าหากใครทายน้ำหนักทุเรียนถูกรับทุเรียนฟรีไปเลยหากใครทายไม่ถูกก็จะจ่ายตามราคาน้ำหนักของทุเรียนซึ่งในร้านจะมีทุเรียนตั้งแต่ราคา119 บาทถึง 169 บาททำให้ลูกค้าต่างทยอยเข้ามาซื้อกันเป็นจำนวนมากค่ะนายธนเดชอัครหิรันเจ้าของร้านทุเรียนนายดำได้เล่าว่าตนเองได้มาเปิดร้านขายทุเรียนเพื่อเอาใจลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพะเยาร้านทุเรียนนายดำจะตั้งอยู่บ้านแม่ต๋ำเลยแมคโครมาประมาณ200กว่าเมตรสายมืออยู่ฝั่งเดียวกับแมคโครสำหรับวันนี้จัดโปรโมชั่นหนักให้แก่ลูกค้าและทุเรียนหลายราคาให้ลูกค้าเลือกแต่โปรโมชั่นเด็ดสุดตอนนี้คือลูกค้าที่ซื้อทุเรียนมา1ลูกแล้วลูกค้าเดาว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าลูกค้าตอบถูกเป๊ะรับทุเรียนฟรีไปเลยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับลูกค้าที่เดาราคาไม่ถูกก็จ่ายตามราคาน้ำหนักของทุเรียนและวันนี้ก็จะมีทุเรียนเบอร์เล็กราคากิโลกรัมละ119บาทและสุกพร้อมทานกิโลกรัมละ139บาทสำหรับทุเรียนเบอร์สวยกิโลกรัมละ149บาทซื้อเก็บไว้1ถึง2วันก็รับประทานได้พอดีแต่ถ้าสุกพร้อมทานก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ169บาทเรามีทุเรียนมาบริการให้ลูกค้าได้เลือกสรรทุกวันและทางร้านเริ่มเปิดขายตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะคะร้านทุเรียนในดำตั้งอยู่เราจะเลยแมคโครมานะครับประมาณ200กว่าเมตรนะครับร้านอยู่สายมือเลยอยู่ฝั่งเดียวกับแมคโครครับผมก็วันนี้มีโปรโมชั่นนะครับมีหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะครับถ้าโปรโมชั่นเด็ดสุดตอนนี้ก็ทางร้านก็เป็นโปรเนี่ยครับลูกค้าซื้อทุเรียนมา1ลูกนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็เดา ว่าลูกนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าลูกค้าตอบถูกเป๊ะรับทุเรียนฟรีไปเลยไม่ต้องจ่ายเงินครับผมก็วันนี้ก็จะมีครับผมเบอร์เล็กดิบโล119บาทนะครับผมแล้วก็เล็กสุกพร้อมทานโล139นะครับแล้วก็มีเบอร์สวยครับผมดิบโล149ครับถามราคานะครับสามารถโทรมาได้0964214814ครับผมดำนะครับโทรมาได้เลยครับผมขอบคุณครับปรณวิทย์อยู่ดีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน